ลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นรูปไม่สวยสุขภาพแข็งแรงตามวัยลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณแฟนๆที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นหนักรูปไม่สวยอัปเดตสุขภาพแข็งแรงตามวัยอารมณ์ดีหลังจากที่มีการแชร์ภาพล่าสุดของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะนักพูดชื่อดังวัย87ปีในกลุ่มภาพเก่าในอดีตจนมีแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงเนื่องจากอาจารย์แม่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีไปนานล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังด็อกเตอร์นิธินาถสินธุเดชะเตลานหรือด็อกเตอร์ปุ้งลูกสาวคนสวยคนเดียวของอาจารย์แม่เพื่อสอบถามถึงกระแสที่แฟนต่างพากันคิดถึงหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมารวมถึงอัปเดตสุขภาพของอาจารย์แม่ในวัย87ปีโดยด็อกเตอร์นิธินาถได้เผยว่าขอบคุณค่ะที่นึกถึงแม่ค่ะแม่สบายดีค่ะแต่เดินไกลๆไม่ไหวเคยตัวเอียงแล้วไปกระแทกกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งๆนานหลังจากนั้นก็เริ่มเดินน้อยลงค่ะแต่ยังอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ติดตามเรื่องราวบ้านเมืองอยู่มีหลงลืมตามอายุค่ะรูปที่ออกมาแม่บ่นหนักมากเพราะไม่สวย 5,555 พี่ปุ้งไม่ได้ให้แม่ทำผมย้อมผมเพราะกลัวเรื่องโควิดและก่อนหน้านี้แม่ทำผมหนักผมเสียและภาพนั้นแม่ไม่ได้ใส่ฟันเพราะอยู่บ้านค่ะแม่บ่นอุบเลยแต่พอพี่ปุ้งบอกว่าแม่ยอมรับเถอะว่าแม่ไม่สวยหัวเราะใหญ่เลยอารมณ์ดีทานอาหารได้ดีโดยรวมแข็งแรงตามอายุ87ค่ะขอบคุณมากนะคะเรียกว่ายังเป็นอาจารย์แม่ที่มีอารมณ์ขันเหมือนเดิมบิ๊กเอ็มคัมแบ็กโซเชียลหลังโดนช่อง7ปลดฟ้าผ่านเงียบหายไปนานหลังจากที่อดีตต้นสังกัดอย่างช่อง7 SBประกาศยุติการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมพร้อมกับเจ้าตัวเปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับท่ามกลางความตกใจของแฟนๆก่อนที่พระเอกหนุ่มจะเงียบหายไปจากโซเชียลเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ล่าสุดวันที่27มกราคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองหนุ่มบิ๊กเอ็มกลับมาเคลื่อนไหวโซเชียลอีกครั้งด้วยการโพสต์รูปตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่า I yin back everyone with 34วันที่27มกราคม2023 The new beginning start nowโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับพากันแห่กดไลค์รวมถึงคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้พระเอกหนุ่มกับอย่างมากมายงานนี้คงต้องรอลุ้นว่านอกจากจะกลับมาเล่นไอจีแล้วหนุ่มบิ๊กเอ็มจะมีผลงานอะไรมาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างขอบคุณภาพไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริตเปิดคลิปเต็มหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์หลังเกิดเหตุเปิดคลิปเต็มหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์ขอรักกันให้ละเกียรติกันในฐานะคนธรรมดาหลังปรากฏคลิปแฟนเพลงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตนะหน้าทองและดวงเดินขณะกำลังแสดงสดที่ร้านนัดสอบเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีส่งผลให้แฟนเพลงจำนวนมากของโจอี้แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวแฟนเพลงเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดัง
จอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดล่าสุดโจอี้ภูวศิษฐ์โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกทั้งนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ตั้งแต่โจอี้ร้องเพลงหน้าทองก่อนจะถูกแฟนเพลงหญิงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าทำให้ระหว่างเล่นเพลงดังกล่าวโจอี้ได้พูดขึ้นมาว่าการให้เกียรติกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมีทั้งนี้หลังจบเพลงมีแฟนเพลงเข้าไปต่อว่าหญิงที่ปาเงินใส่หน้าโจอี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นบุษราคำขุดรูปโชว์ดั้งออริจิโด่งกว่าที่คิดใครว่าแมพรอดูเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไลน์กว่าเดิมเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามเป็นธรรมดาสำหรับเป็นบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวศิลปินตลกรุ่นใหญ่มัมทุกโมกที่มักจะออกมาโพสต์รูปปั้นหุ่นลดน้ำหนักหลังคลอดการดูแลผิวพรรณการออกกำลังกายพร้อมแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองจนมีชาวเน็ตเข้ามาถามถึงเคล็ดลับมากมายล่าสุดเอ็มบุษราคำมีแพลนใหญ่โดยตั้งใจถอยดั้งใหม่จากเดิมที่มีดั้งอยู่แล้วก็อยากจะได้ทรงที่พุ่งขึ้นเป๊ะขึ้นเพื่อให้เข้ากับรูปหน้างานนี้ไปขุดรูปสมัยวัยรุ่นอ้อๆมาให้แฟนคลับได้ดูเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตดั้งธรรมชาติก็โด่งกว่าที่คิดทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์แคปชั่นสุดว้าวไว้ว่าแก้จมูกรอบนี้คุณหมอเซอร์ไพรส์มากบอกว่าดั้งออริจิโด่งกว่าที่คิดไว้นี่ไงละใครว่าแมพมีสันดั้งอยู่เด้อแค่หูดั่งเฟิงซื่อๆเอารูปสต็อกไปดูก่อนนะเวอร์ชั่นใหม่กำลังอินสตอลอยู่ด้านแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมลุคเดิมว่าออริจิน่ารักกบมากกบรูปแรกคือจมูกสวยอยู่แล้วนะคะน่ารักชอบความหูดั่งเฟิงคุณเอ็มสวยอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรก็สวยน่ารักอีกแบบค่ะดั้งเดิมคือโด่งมากนะคะหน้าไม่เปลี่ยนเลยจ้ะบูมสุภาพรรักราบรื่น6ปีหนุ่มรุ่นน้องเผยเหตุผลไม่ลงรูปคู่กลัวซ้ำบูมสุภาพรรักราบรื่นหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าพิธีกรสาวบูมสุภาพรวงถ้วยทองหัวใจเขาไม่ว่างนะเพราะเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตสถานะว่ามีหนุ่มนอกวงการกุมหัวใจมากว่า6ปีแต่คนไม่รู้เพราะไม่เคยได้เห็นรูปคู่ในสื่อโซเชียลใดๆนั่นเองบูมสุภาพรรักราบรื่นล่าสุดสาวบูมเดินทางมาร่วมพิธีประกาศรางวัลและพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครประจำปี2565ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น70การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และได้อัปเดตเรื่องราวความรักต้อนรับวาเลนไทน์พร้อมยังหยอกตัวเองอีกว่าสาเหตุที่ไม่ลงรูปเพราะกลัวซ้ำกับคนอื่นรู้จักกันมา6ปีแล้วค่ะบูมไม่ได้โฟกัสว่าจะเป็นยังไงแต่เราเป็นแบบนี้ในสถานะเพื่อนหรือที่เราจอยเราแฮปปี้เรามีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมถ้าวันไหนที่เราไม่สบายใจเราก็ไม่ออกเดินทางด้วยกันแค่นั้นเองกลัวอาถรรพ์6-7ปีไหมไม่กลัวนะคะแต่จริงๆก็กลัวทุกวันแหละเพราะว่าอาถรรพ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือจริงๆไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่เรายื้อขนาดไหนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีบูมสุภาพรรักราบรื่นไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่เท่าไหร่ที่ไม่ค่อยลงรูปคู่กลัวซ้ำกับคนอื่นล้อเล่นค่ะไม่หรอกเรากลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วเรามั่นใจตัวเราเองขนาดนั้นแล้วหรอตัวบูมเองก็ยังไม่ได้โฟกัสกับตรงนี้
อนาคตวางแผนไว้ไกลขนาดไหนกับคนคนนี้หรือว่าจะยังไงเรายังไม่รู้อนาคตมากกว่ามั้งคะและเรารู้สึกว่าการที่เราคบกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เวลาเลิกกันมันเหมือนเป็นเรื่องของส่วนรวมดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมาเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ถ้าสมมุติว่าวันนี้โอเคแฮปปี้มีบ้างที่ลงแต่ถ้าลงบ่อยๆแล้ววันหนึ่งมันหายไปแล้วทุกคนมาถามแล้ววันนั้นเรากำลังชอกช้ำอยู่เราจะทำงานไปแล้วร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้บูมสุภาพรรักราบรื่นเราเลยรู้สึกว่าโอเคอยู่ในสถานะตรงนี้แล้วกันถ้าคุณโอเคก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้ปิดบังนะเวลาใครถามบูมก็บอกว่ามีคนคุยอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช่ของเราหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวไปคุกเข่าต่อหน้าคนอื่นเราก็คือหน้าแตกเลยนะเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสมันชิวๆเหมือนมันเป็นเพื่อนกันมากๆและด้วยวัยของบูมด้วยมันคงเลยจุดที่เราจะมาบอกว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้ให้เธอนะเธอต้องทำแบบนี้ให้ฉันนะโอเคเราอยากได้อะไรเราทำเองง่ายกว่าก็ปล่อยจอยครับเพราะว่าเจ็บมาเยอะที่บอกว่าเปิดแล้วกลัวซ้ำถามว่าเราไม่มั่นใจหรอก็ไม่หรอกค่ะก็พูดเล่นค่ะแต่มันก็มีบ้างนะผู้ชายมันจะมีใครที่มีเราคนเดียวไม่หรอกค่ะคือจริงๆเราก็ให้เกียรติทั้งครอบครัวเขาด้วยค่ะบูมสุภาพรรักราบรื่นขอบคุณ IG บีขีดล่างบูม